ี่ฝนพร้อมหรือยังพร้อมเรื่องอะไรเหรอก็เดี๋ยวพี่เอกพาออกไปหาอะไรกินไงโอ้ยอย่างนี้รีบพร้อมเลยพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่เอกพร้อมมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วปุ๊บปิ๊กโอ้โหสองคนนี่นะเต็มที่กันไปเลย ไปกินที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปคาเฟ่แมวก็พอนะโอ้โหไปซะไกลเชียวไกลมากต้องขับรถไปเลยทีเดียวเชียวเห็นเปล่าไกลมากเลยขอบอกเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นต่อก็ได้พี่ฝนไม่เป็นไรไหนๆก็มากินแล้ววันนี้จะสั่งจัดเต็มเลยนะเอาเลยเต็มที่เลยเราเหนื่อยกันมาต้องหลายวันแล้วนะว่าแต่เอาตังค์มาจากไหนเนี่ยเอาตังค์มาจากไหนอ่ะตังค์จากครั้งที่แล้วยังเหลืออยู่เลยอ่ะครั้งไหนอ่ะมีหลายครั้งเหลือเกินก็มันหลายครั้งไงก็เลยยังเหลืออยู่อ้าวเร็วมาพี่เอกกินอะไรอ่ะพี่เอกจะกินพิซซ่าที่เป็นคล้ายๆพาสต้าโอ้งั้นพี่ฝนกินข้าวแกงดีกว่าบูเฮ้ยมานี่มาเร็วเข้าเดี๋ยวพี่ต้องออกไปนอกเมืองอีกนะโอ้มานี่ไม่อยากไปเลยอากาศมันร้อนหนาแถมฝนตอนนี้เยอะชะมัดเลยอ่ะไม่ทำยังไงอ่ะก็ในเมืองเราไม่มีร้านตัดผมเลยนี่นาเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะมีร้านตัดผมมาเปิดใหม่สักทีก่อนไปขอกินโกโก้ก่อนได้ไหมอ่ะพี่ขอกินอันนี้ขอไอติมซันเดย์เมื่อกี้บอกร้อนตอนนี้มากินโกโก้ร้อนเฉยเลยนั่นน่ะสิทำไมมานี่กินโกโก้ร้อนน่ะเพื่อจะได้ลดความร้อนในร่างกายไงฮะจะได้มากกว่าข้างนอกข้างนอกจะได้เย็นใช่เหรอใช่แล้วอร่อยมากเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงสองคนนั้นเขาคุยอะไรกันน่ะร้อนร้อนท่าทางแกเครียดมากเลยนะจอร์ดว่ายังไงจอร์ดมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรพี่ช่วยหรือเปล่าฮะจอร์ดคือว่าพวกเรามีเรื่องเดือดร้อนนะคะคือไม่มีร้านตัดผมในเมืองอะครับแล้วผมก็ต้องตัดผมประจำเดือนเพื่อที่จะไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้แล้วว่าตอนเนี้ยผมยาวขึ้นมา2เซนแล้วอะครูว่าเอาอะ2เซนเนี่ยนะใช่แล้วเอางี้ละกันนะเดี๋ยวพี่จะหาทางช่วยดูแล้วกันนะจอร์ดกับมานีว่าแต่ว่าพี่เอกตัดผมเป็นหรือเปล่าครับช่วยตัดผมให้พวกเราหน่อยได้เปล่าเฮ้ยพี่จอร์ดดูทรงผมของพี่เอกดิทรงอย่างแบดเลยอ่ะเท่ชะมัดเนี่ยตัดทรงอย่างแบดมั้งได้ไหมอ่ะเขาคุยอะไรเหรอเขาอยากให้พี่เอกตัดผมให้อ่ะเพราะว่าจะต้องมีการตรวจผมประจำเดือนของเขากันแล้วอ่ะพี่ฝนตัดผมเหรอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะช่วยเองไม่ต้องเกาะขาอย่างนี้ก็ได้โอ้ผมกลัวพี่ไม่ช่วยอะครับจะว่าไปพี่เอกก็ตัดผมเองนี่นาตัดเองทำเองทำหมดทุกอย่างแล้วอ้าวนี่เดี๋ยวพี่เอกจะจัดการให้นะไม่ต้องกลัวนะจอร์ดกับมานี่เดี๋ยวก่อนนะพี่เอกตัดเดี๋ยวพี่เอกตัดข้างหน้าแล้วข้างหลังใครตัดให้อ่ะก็ตัดเองสองกระจกตัดนี่เลยใช่ที่ไหนเล่าก่อนจะตัดผมเนี่ยพี่เอกก็ต้องสร้างอันนี้ขึ้นมาก่อนสร้างอะไรนั่นไงกลัวจะไม่ถามรีบพูดกำลังจะถามก่อนว่าใครตัดผมข้างหลังให้อ๋อนี่ไงโบโบโบที่ไหนล่ะโบไม่ได้ตัดโบแค่ถือกระจกแล้วเพียก็ตัดเองอยู่ดีอ๋ออย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะผมถึงได้ออกมาเป็นทรงอย่างแบดทรงเท่ไปเลยเห็นเปล่านี่เดี๋ยวเพียก็สร้างอันนี้ให้เพราะว่าเผื่อคนอื่นด้วยนี่อะไรอันนี้เขาเรียกว่าพื้นพี่หวนพื้นเหรอโอ้เงาแวบเลยต้องเงาแวบเลยนี่เพราะว่าพี่เอกจะสร้างสิ่งนี้เขาเรียกกันว่าอะไรนะพื้นพื้นใช่ที่ไหนพี่เอกจะสร้างร้านตัดผมร้านตัดผมหรอร้านตัดผมเจ้าแรกในซากุระเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้มันพื้นห้องน้ำพื้นพี่เอกชอบพื้นแบบนี้ไงมันวินเทจวินเทจอ๋อวินเทจแปลว่าอะไรวินเทจคือแบบเก่าแต่เก่าแล้วจะตัดผมทรงอย่างแบดได้เหรอพี่เอกอ่ะได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ตัดแต่ว่าพี่เอกชอบแบบเนี้ยชอบแบบทรงเก่าๆว่ามันสวยดีนะของเก่าสวยดีเออชอบก็ชอบสวยดีเห็นเปล่าที่เขาขายรถเก่ากันนะคันนึงหลายบาทเลยหลายบาทเลยอ่ะแล้วก็มีอะไรเก่าๆอีกรูปภาพรูปวาดเก่าๆโอ้โหรูปภาพรูปวาดเก่าๆเลยอ่ะใช่หลายสิบล้านหน่อยร้อยหลายสิบล้านหลายร้อยล้านพูดตามทำไมเนี่ยพูดตามทำไมไม่มีบทอ๋อไม่มีบทโอเคโอเคงั้นตามพี่เอกมานี่ต้องวินเทจต้องเป็นกำแพงแบบนี้พี่ฝนเออสวยดีเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้ก็ดีเฮ้ยเหมือนในเกมโลบอกที่พี่ฝนชอบสร้างบ้านแล้วหนีมอนสเตอร์เลยอ่ะเนี่ยอ๋อพี่ฝนชอบแอบหลังกำแพงแบบนี้ใช่แล้วแอบหลังกำแพงทีไรยอดขึ้นทุกทีนะมันเกี่ยวกันที่ไหนแล้วไปแอบหลังอย่างอื่นดูมั่งดิคิดไม่ออกนี่เอาเดี๋ยว
เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยพี่เอกขอเลื่อนให้ตรงกันก่อนทำไม่ยากทุกคนทำตามไปได้เลยส่วน ID พี่เอกไม่รู้จะให้เป็นไงตอนนี้มันเต็มไปหมดแล้วอะเต็มทุกช่องเลยเต็มทุกช่องทางเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะไม่รู้จะทำไงต่อดีเนี่ยดูดิสงกรานต์ยังมีเลยสงกรานต์ปีที่แล้วเออสงกรานต์อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะลบคลิปไม่อยากจะลบไอ้นั่นอะไรนะลบ ID เราเสียดายนี่เดี๋ยวนี่ทำข้างหน้าก่อนต้องมีข้างหน้าจะบอกให้ ไม่ใช่ประตูไม้นะมันตะปูตะปูที่ไหนอันนี้วินเทจกันไปพี่เอกจะเปลี่ยนเป็นกลาสนี่อ๋อเป็นกระจกใช่แล้วร้านตัดผมต้องเป็นกระจกเออจะว่าไปเนี่ยร้านตัดผมในเมืองซากุระไม่มีจริงๆด้วยก็ไม่มีไงพี่เอกเป็นเจ้าแรกของซากุระนะจะบอกให้เจ้าแรกก็อย่างแบดเลยเออเอกบาร์เบอร์นี่ปับเป็นไงโอ้โหนี่อะไรหลังคาไม่มีอันนี้เป็นหลังคาที่จอดรถเก่าของทางร้านนี่เดี๋ยวเราจะปิดหลังคาของเราก่อนอ๋อทำหลังคาด้วยนี่เราก็จะก๊อปปี้พื้นเลยก๊อปปี้กันดื้อๆเลยเออเนี่ยความคิดดีก็มันเท่ากันอยู่แล้วพี่ฝนใช่แล้วใช่แล้วไม่ต้องคิดมากมายเออแล้วขยายออกนิดหน่อยแค่นี้ก็เป็นหลังคาแล้วเปลี่ยนปุ๊บนี่เป็นโซล่าเซลล์โอ้โหสุดยอดไปเลยประหยัดพลังงานเปล่าขี้เกียจนะเอาอย่างนี้กันใช้ได้เหมือนกันเอาสมมุติว่าเป็นโซล่าเซลล์นะทุกคนเพราะว่านี้ก็โซล่าเซลล์ก็จะเป็นแผงๆแบบนี้แล้วนะครับเอาได้อยู่ได้อยู่ต่อไปนี่ก็ปรับลายนิดนึงจะได้กลายเป็นโซล่าเซลล์เห็นไหมเออได้สวยเลยนะขอบอกเออถ้าจะเอาแบบทีๆแล้วก็ปรับลงไปใครอยากได้ทีอยากได้ไม่ทีก็เลื่อนเอาเองทุกคนนี่อะไรอ่ะอันนี้ต้องมีร้านตัดผมต้องมีอะไรเหรออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกอะที่มันหมุนติวติวติวอยู่หน้าร้านอะเดินเข้าไปรู้เลยเนี่ยร้านตัดผมอะไรอะมันคืออะไรโลม้วนผมเหรอเหมือนแกนกระดาษทิชชู่ที่เราใช้หมดแล้วอะที่มันหมุนหมุนหมุนอะพี่เอกเรียกไม่ถูกเขาเรียกอะไรพี่บอลก็ไม่รู้อะเออใครรู้ก็บอกให้ทีแล้วกันนะนี่วางลงไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องทำให้มันหมุนทุกคนอ๋อแล้วเอาอะไรมาหมุนอะจริงๆแล้วไอ้แท่งนี่มันไม่ได้หมุนนะจะว่าไปนี่แค่นี้ก็สวยแล้วนะยังไม่สวยยังไม่มีข้างในเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอกต้องเปิดร้านให้เสร็จก่อนจอดรอก่อนนะจอดพี่จอดพี่เอกเขาทำอะไรอยู่ตั้งนานแล้วอะถ้าเราไปป่านนี้เราก็ถึงตัดเสร็จกลับมาบ้านแล้วอะพี่เขาว่าอย่างนั้นนะป่านนี้ก็ตัดเสร็จกลับมานอนอยู่บ้านแล้วอะมันนี่เหนื่อยแล้วอะหิวแล้วด้วยไปหาข้าวกินกันดีกว่าไหมอะรอตรงนั้นรอพี่แป๊บนึงพี่ขอทำร้านแต่ผมไม่สวยๆก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปนั่งจะได้สบายนี่เขาเล่นในนี่กันแล้วพี่เอกเล่นหมากเก็บกันแล้วเล่นหมากเก็บรอพี่ไปก่อนนี่พี่เอกก็จะเอาอันนี้มาใส่เลยของเล่นเด็กนี่อะไรของเล่นเด็กที่แขวนๆอยู่บนหลังคาอ๋อเอามาทำเป็นในที่หมุนๆงั้นเหรอใช่แล้วเสร็จแล้วมันจะหมุนได้ทุกคนเราก็ให้มันกินออกมาข้างนอกนิดนึงนี่บวกก็ไปบวกบวกอ๋ออย่างนี้โอ้สวยงามมากเป็นไงเท่ใช่ไหมอยากให้หมุนเร็วหมุนช้าหมุนเร็วปรับไม่ได้หมุนช้าได้เท่านี้แหละคราวนี้เราก็ปรับสีเข้าไปก็จะเหมือนกันเลยคราวนี้เอาสีอะไรดีให้เข้าๆสีแดงดีไหมนะอันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะความจริงแล้วเดี๋ยวขอปรับนิดนึงพี่ฝนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปทำข้างในกันต่อดีกว่าทุกคนนี่เท่ไหมเดินมาเปิดเองอัตโนมัติอ๋อเป็นประตูอัตโนมัติสวยนี่ให้ปกติแล้วมันจะเปิดเข้าข้างในมั้ยเหรอเปิดข้างในข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรนี่แล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยอะไรเหรอนี่ผนังสำหรับตัดผมเพราะว่าร้านตรงข้ามของเราที่เรามาทำเขาเป็นร้านข้าวโอ้เดี๋ยวเขามองเข้ามามองเข้ามาลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่ส่วนตัวนี่เราต้องใช้สีเมทัลลิกเดี๋ยวเขาจะตกใจนี่เมทัลลิกแบบสะท้อนแสงเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดไฟตรงนี้นะสว่างมันจะที่นี่เลยประกายระยิบระยับใช่มันจังจ้าเกินนี่เราสองคนเป็นอะไรกันเราเป็นอะไรเราเป็นซากุระเกมเมอร์นี่เราคุยกันอยู่ใช่ไหมนี่เราคุยกันอยู่เราไม่ได้ทะเลาะกันนะทุกคนนี่เราคุยกันอยู่มีเพื่อนๆถามว่าพี่สองคนไม่เจ็บคอกันบ้างเหรออ๋อพี่สองคนเกินคำว่าเจ็บคอไปนานแล้วครับตอนนี้เอาต่อทุกคนเดี๋ยวขอจัดหน่อยเมื่อกี้ประตูหลุดออกมาเดี๋ยวขอใส่ใหม่แล้วกันนะทุกคนนะนี่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมจริงๆอยากทำประตูเลื่อนนะแต่มันไม่เลื่อนก็เลยมันจะต้องมีพื้นนี่ก็ใส่พื้นนี่ไงแป๊บเดียวเถอะพื้นเนี่ยตาม
ำร้านตัดผมเขาจะเป็นตารางขาวดำขาวดำอ่ะไปใส่ทั้งอันไม่ได้เดี๋ยวให้วินเทจนี่เอาเสื่อน้ำมันแค่ตรงนี้พอเฮ้ยสวยแล้วพอไหมนี่ใส่กระจกมันกระจกเฮ้ยพอแล้วนี่กระจกให้ลูกค้ามองหน้าตัวเองจะได้ไม่ตื่นเต้นอะไรมากใส่กระจกใส่ไฟเข้าไปนี่ไม่โอ้อย่างสวยนี่ใส่ชั้นวางทีวีเข้าไปด้วยโอ้สุดยอดไปเลยแล้วก็ทีวีใส่ตามเข้าไปนี่ไม่ใช่แล้ว เราต้องจัดให้สวยงามเดี๋ยวลูกค้ามาจะได้แบบสวัสดีครับพี่คะคือว่าหนูจะไปเข้าห้องน้ำที่บ้านก่อนได้หรือเปล่าอ่ะมันนานเกินไปอ่ะอ๋อไปเข้าก่อนได้เลยจ้าเดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีพี่ก็เสร็จพอดีนะจ๊ะโอ้งั้นเดี๋ยวมานะคะจ้าเออเสร็จเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอตั้งทีวีไว้ก่อนนะเผื่อมาแล้วได้นั่งดูเฮ้ยสวยเลยอ่ะแล้วพี่ก็จะวางอันนี้ซาโฟโซฟาอ๋อนึกว่าจะไม่ต่อให้ซะแล้ว เอาละวางโซฟาเข้าไปแล้วก็ใส่สีโซฟาให้สวยๆใส่ฉากกั้นเข้าไปด้วยโอ้โหดูดิจากไม่มีอะไรจนตอนนี้มีอะไรเต็มไปหมดแล้วเห็นเปล่าอ๋อดีมากเลยตรงนี้จะวางอะไรอ่ะนี่ฉากกั้นไม่รู้จะทำแล้วฉากกั้นวางเข้ามุมไปสวยแล้วทุกคนอ๋อให้มันเกะกะไว้ก่อนใช่เพราะห้องมันกว้างเกินลูกนี้ทำนิดเดียวดีกว่าเอาละตอนนี้ลูกค้าคนแรกพร้อมหรือยังคะโอ้จอร์ดกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านแล้วนะซีอ๋องั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็แล้วกันนี่ทำอะไรอีกอ่ะนี่วางต้นไม้แจกันเอาไว้เรียบร้อยโอ้โหมีประดับตกแต่งด้วยเงินเหลือเหรอเงินเหลือจากครั้งที่แล้วอ่ะโอ้ดีจังเลยนะไม่รู้ครั้งนี้เปิดจะได้เงินหรือหมดเงินไปกับการทำร้านนี่ทางนู้นเขาจะได้เห็นว่าเราตัดผมกันเขาจะได้เดินข้ามมาได้เห็นเปล่าเต็ดตัดโอ้พูดผิดฮะตัดผมนี่ไงเราเซฟแล้วร้านตัดผมเราอยากอัพโหลดให้ทุกคนใจจะขาดแต่เราไม่รู้จะอัพไปยังไงเราเต็มอ่ะเออต้องถามเพื่อนมีวิธีการอื่นที่เราจะสามารถอัพโหลดได้หรือเปล่านั่นน่ะสิเอาละเดี๋ยวตอนนี้พี่เอกก็ทำร้านเสร็จแล้วนะรอเอาคนมาตัดผมก่อนจอร์ดมาเลยหัวแรกมาร้านสวยจังเลยนะคะผมจะรอดจากวันนี้หรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูนำเหนือเลยนี่เฮ้ยพี่เอกสวยใช่แล้วมันต้องสวยก่อนจะทำอย่างอื่นต้องสวยก่อนเดี๋ยวทุกคนนั่งรอที่โซฟาไปก่อนนะจอร์ดนายเอาหัวมาหาพี่นี่เร็วนี่ตรงนี้เห็นเปล่ามีกระจกเงาแวบเลยดีมากเฮ้ยพี่ฝนฮะพี่เอกลืมซื้ออุปกรณ์ตัดผมลืมซื้ออะไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามีดปอกผลไม้ตัดให้เลยทุกคนไม่ได้พี่เอกโอ้งั้นเดี๋ยวเอานี่ก่อนละกันเอาแบตเตอรี่ตัดเอาละกันนะเอาละเดี๋ยวพี่จะตัดให้จอร์ดพร้อมแล้วก็มานั่งที่ได้เลยสู้ๆนะจอร์ดนี่เขามาตัดผมไม่ต้องเชียร์ขนาดนั้นนี่ดิเดี๋ยวพี่จะตัดให้นะใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนผมจะรอดไหมครับเนี่ยไม่ต้องกลัวนะสู้ๆนะจอร์ดสู้ๆเดี๋ยวพี่รอข้างนอกฮะพี่ฝนเรียกลูกค้าให้หน่อยอะเล่เข้ามาค่ะเล่เข้ามาร้านตัดผมเปิดใหม่ให้บริการแล้วค่ะเฮ้ยพวกเรานั่นไงร้านทรงอย่างแบดเลยมาเร็วเข้าเฮ้ยเขามีร้านตัดผมที่เมืองซากุระด้วยเหรอเนี่ยโอ้ไกลๆขนาดนี้แถมพี่คนนั้นตัดด้วยฉันว่าต้องสวยแน่นอนอ๋อต้องหลอกไม่ใช่ฉันพูดผิดออกมารอแน่นอนต้องออกมารอแน่นอนโอ้เฮ้ยทำไมคิวเยอะจังเลยพี่ฝนพี่ครับผมอยากตัดผมทรงอย่างแบดผมอยากตัดผมทรงอย่างแบดเหมือนก่อนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับนั่นอาจารย์ใหญ่ผมมาก่อนเอาให้ครูก่อนนะครูแก่แล้ว งั้นให้อาจารย์ใหญ่ก่อนแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเบรกตัดแป๊บเดียวเราไม่ต้องกลัวเรียบร้อยแล้วนะครับครูใหญ่ทรงอย่างแบดเลยครับโอ้โหขอบคุณมากฉันหล่อขึ้นมากเลยว้าสุดยอดไปเลยเงินได้มาเพียบเลยนั้นเนี่ยคราวนี้ก็ไม่จนแล้วพี่ฝน